Welcome back to Animal D Worldwide Tour Simulator อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีอัปเดตใหม่แล้วก็ไม่ใช่วันนี้เราก็สัปดาห์ที่แล้วเลยนะมีอัปเดตใหม่นั่นก็คือ FPS นะครับผมซึ่งเป็นอัปเดตเกี่ยวกับ FPS Supply นะครับผมช่องนี้เลยนะก็จะมีของขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะตอนแรกมันมีแค่ระเบิดเฉยๆใช่ไหมคราวนี้มีพวกนี้มาเพิ่มกันนะก็จะบอกเลยว่ามันแน่นอนนะมาดูสิ่งของชิ้นแรกเลยดีกว่าก็คือประตู Portal นะซึ่งจะมีอยู่ถึง3สีด้วยกันนะฮะ$25ตรงกลางจะเป็นสีขาวเหมือนกับGalaxyเลยนะอันนี้ก็เป็นสีเขียวมานี้ของชิ้นต่อมาก็จะมีไอ้คอยนะครับผมเป็นเหรียญนะเหรียญ Animal Reward นะเป็นรูปมังกรแล้วก็มีเหรียญเงินนะครับผมเหรียญทองแล้วก็มีเพชรนะครับผมแต่ทำไมเพชรไม่เขียนว่าคอยวะอะไรวะเนี่ยซึ่งเพชรนี้นะก็จะเป็นเพชรสีแดงแล้วก็เพชรสีฟ้านะผมแล้วก็มีฮิวแพ็คด้วยนะครับอ้าวแต่มันเป็นรูปปืนเหรอเนี่ยเหี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองใช้แบบที่ไม่เคยใช้นี่แบบนี้เลยไม่ได้ใช้บ่อยๆนะครับเนี่ยโอ้โหท้องฟ้าก็สวยเหลือเกินนะก็จะใช้เป็นพอร์ทัลนี้เลยนะมาดูว่ามันจะวาร์ปยังไงนะเอ้ยมันมีเสียงเอฟเฟกต์อย่างนั้นด้วยวะเอ้าล่วงเฉยเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วถ้ามันล่วงอยู่ผมเข้าไปเอ้ากูตายกูจมดินตายเหรอเหี้ยอะไรเนี่ยอันลองใหม่นะครับผมนะพอเข้าตรงนี้ปึ๊บอึ๊บมาอยู่ตรงนี้นะครับผมอีกด้านนึงนะแล้วถ้าเราเข้าตรงนี้ปึ๊บอ๋อคุณอยู่ไหนอ๋อคุณจะไม่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมนะซึ่งมันก็เข้าใจยากนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรหรอกคือไม่ว่าจะเข้าทางไหนทางออกก็ทางเดียวกันนะครับผมนะนี่คืออธิบายให้ง่ายที่สุดนะที่เหลือก็ให้ภาพมาอธิบายเองแล้วกันแล้วถ้ามันต่างสีกันนะครับผมมันก็จะไปตามสีของมันเนาะนี่เลยนี่ประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวละครตัวอื่นที่ไม่ใช่ FPS ไม่สามารถเข้าไปได้นะแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่มีขนาดเล็กหรือว่าไอ้ประตูโพรทัลเนี่ยมันจะใหญ่ก็ตามนะมันก็ไม่สามารถเข้าได้นะซึ่งเข้าได้มีแค่ FPS เท่านั้นนะมาเดี๋ยวผมลองเข้าดูเดี๋ยวกระโดดเข้าไปดูนะครับผมอ้าวกูเข้าไม่ได้นี่กระโดดมาแล้วนะครับผมนี่ก็โผล่ตรงนี้เลยครับปึ๊บนี่แต่ถ้าเราวางไป3อันล่ะมันจะเป็นยังไงผมเดินเข้าอันแรกนะครับผมปึ๊บมาโผล่อันที่3เลยนะโผล่มาจากอันที่3เลยพอเข้าอันที่2ปึ๊บก็มาโผล่อันที่3นะครับเฮ้ยอะไรครับเนี่ยแล้วพอเข้าอันที่3จะไปโผล่อันที่2นะนี่อย่างนี้เลยมาโผล่อันที่3คือเข้าไม่มีทางไปโผล่อันแรกได้เลยนะผมจะมาโผล่อันที่3เสมอนะไม่ใช่สิสมมุติถ้าผมกระโดดเข้าอันที่1เนี่ยมันจะไปโผล่อันที่2ตรงนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้คืออันที่2นะหรือว่ามันสุ่มวะอันที่ผมไม่รู้จริงๆนะมันอาจจะสุ่มก็ได้เนี่ยพอผมเข้าอันหนึ่งอันนี้มันโผล่อันที่3เฉยตอนแรกอันที่2ก็น่าจะสุ่มแล้วมั้งผมไม่รู้นะครับผมใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะโอเคครับคราวนี้ก็ได้วางเหรียญที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้วางเหรียญแล้วโคตรเยอะเลยนะครับผมมาดูว่าได้เหรียญให้แต้มกี่แต้มนะเหรียญทองแดงนะครับผมให้10แต้มประมาณนี้เหรียญเงินนะครับผมให้20แต้มนะครับผมนะเหรียญเงินให้20แต้มเหรียญทองนะครับผมเนี่ยเหรียญทองคำเนี่ยได้30แต้มนะครับผมก็เพิ่มไปทีละ10แต้มนะเพชรแดงนะครับให้50แต้มเลยนะเพชรแดง50แต้มส่วนเพชรฟ้านะให้100แต้มเลยทีเดียวนะแล้วต่อมาถ้าพูดถึงแพ็กคิวนะครับเดี๋ยวผมให้โรมันตีผมนี่เลือดหายไป500นะโดนปักเต็มๆเลยนะผมนะแพ็กคิวนะจะเพิ่มทีละ50นั่นเองนะครับผมนะเพิ่มเลือดทีละ50นะซึ่งถ้าโรมันตีผมแล้วมันไม่ใช่50เนี่ยผมเวลาผมเก็บเลือดจนเต็มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเลือดผมเลือดมา 30,000 นะครับผมแต่ถ้าผมเก็บเกินเนี่ยมันน่าจะเกิน 30,000 นะซึ่งแม็กยิวสามารถรักษาให้เลือดสามารถมากกว่า 30,000 ได้นะนี่เห็นไหมเลือดมากกว่าแม็กตอนที่เราเพิ่มมาครั้งแรกได้อีกครับซึ่งแน่นอนครับก็เก็บได้แค่ ABS เท่าเดียวเท่านั้นและสิ่งสุดท้ายที่อัปเดตขึ้นมานะก็คือ ABS Weapon นั่นเองนะก็จะเป็นปืนฮีลเลอร์กันฮะแต่ว่าโอ้ยทำไมมันเหมือนกับเจเน็ตลันเชอร์เลยเนี่ยโอเคฮะปืนฮีลเลอร์กันก็จะเป็นปืนพวกประมาณนี้นะมีราคา0ดอลลาร์และก็มีอิมูนิชั่นนะไอ้กระสุนนี่แหละซึ่งมีโมเดลเป็นปืนพกนะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วมาลองใช้ดูดีกว่าว่าปืนนั้นจะฮีลกี่หน่วยนะเลือดจะเพิ่มขึ้นกี่หน่วยมาดูกันพาราซอลคือฝั่งศัตรูนะครับผมถ้าผมยิงปืนใส่พาราซอลเนี่ยพาราซอลจะเห็นผมนะวิ่งมาหาผมแต่ว่าเลือดจะไม่ลดเลยแม้แต่นิดเดียวนะเนี่ยเลือดคือไม่ลดเลยก็ชื่อก็บอกอยู่ว่าฮิลลิ่งกันนะเลือดก็ไม่ควรจะลดหรอกนะแต่ถ้าสมมุติที่กับปืนพกเนี่ยอันนี้ผมมีปืนพกแล้วก็ปืนฮิลลิ่งกันนะเอากระสุนมาให้หมดสำหรับปืนพกนะครับยิงทีละ100นะสามารถยิงใส่พวกเดียวกันเองได้ด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยยิงให้โดดดีว่านั่นแหละสามารถยิงโดนพวกเดียวกันเองนะแล้วถ้าเราใช้ปืนฮิลลิ่งกันเนี่ยโอ้งเต็มเลยนะครับผมก็คือฮิลทีละร้อยเลยนะและสามารถฮิลใส่ศัตรูได้ด้วยนะครับผมนะก็เป็นดาบ2คมเลยนะนี่นะครับผมฮิลทีละร้อยจริงๆนะหายไป300ยิงปืนที่เท่ากัน3ทีเลือดก็เต็มนะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับพาร์ทหน้านะจะเป็นโหมดแคมเปญใหม่นะที่เพิ่มเข้ามาในเกมเนี่ยเบสก็รอดูพาร์ทหน้าแล้วกันนะบาย